Good afternoon, everyone. สวัสดีครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนสภาพเป็นไงบ้างครับสบายดีกันไหมฮะ I'm good I'm good just free from work How are you guys doing ไม่ตกครับHello, my bro. Hi, สวัสดีครับฝนตกหนักเลยครับผมไม่ตกเลยฮะเชียงใหม่ฝนตกครับอ๋ออยู่ในบ้านครับระวังด้วยนะฮะสตูยังไม่เสร็จครับแต่ว่ามันใช้ได้ครับหมายถึงว่ามัน 80% แล้วฮะแค่เหลือไฟกระตกแต่งแต่มันใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้มาไลฟ์ทำอะไรล่ะครับพูดคุยเฉยๆครับผมเพราะว่าผมเพิ่งดูไอ้เบื้องหลังออกโทป๊อปไปผมเลยแบบว่านึกขึ้นได้ว่าทุกคนมีใครไปออโต้ป๊อปบ้างไหมครับในนี้มีใครได้ไปออโต้ป๊อปบ้างไหมครับไป2 วันเลยแหละครับเป็นไงบ้างฮะฝนตกด้วยนะครับหวังทุกคนจะไม่ได้เป็นหวัดกันนะครับสวัสดีครับหมอยากไปติดสอบอะครับสวัสดีครับทุกคนน้องๆตอนนี้อยู่ดีครับเล่นเบสเท่มากขอบคุณมากครับยังไม่เสร็จครับหมายถึงว่าสตูมันเหลือตกแต่งผมเลยยังไม่พาทัวร์แต่มันใช้งานปกติผมทำงานผมก็ทำนี้แหละครับผมมาเบลสวัสดีครับเล่นเบสซ้อมนานไหมครับไม่นานครับเพราะว่าเวลาซ้อมเราเข้าห้องซ้อมที่เล่นที่ซ้อมเล่นเบสคือวันเดียวแต่ว่าผมเอากลับมาซ้อมที่บ้านครับเบสตัวที่เล่นของเช่เองไหมของผมเองครับผมมีเบสตั้งอยู่ตรงนู้นครับผมอ๋อหมายถึงว่า
มายถึงว่าเบสผมไม่เหมือนในเบื้องหลังนะครับใช่ผมใช้อีกตัวนึงครับพอดีอีกตัวนึงคือผมมีเบสอยู่3ตัวตัวที่ทุกคนเห็นใน MV อ่ะคือตัวนั้นครับเอ้ยตัวที่ทุกคนเห็นในเบื้องหลังคือตัวนั้นตอนที่ผมขึ้นเวทีคือตัวนั้นเพราะว่าตัวนั้นมันเข้ากับคอสตูมมากกว่าครับก็เลยใช้ตัวนั้นแทนครับผมทำไมถึงเลือกเล่นเบสอ่ะเพราะว่าชอบครับมีโอกาสได้ยินผมเล่นแซกโซโฟนหรือเปล่าครับ Who performance of one of our musician I think our bassist just say do I want to play bass and I was like yeah let's go let's do it so I play bass.สปอยฮาโลวีนพรุ่งนี้หน่อยครับผมไม่ได้แต่งหน้าเป็นอะไรครับไม่มีฮาโลวีนนะครับผมครั้งนี้ฮะครั้งนี้เราไม่มีฮาโลวีนครับไล่ให้ไปอ่านหนังสือครับไปอ่านหนังสือครับเลิกมาดูไลฟ์ไลฟ์ผมไม่มีสาระอะไรเลยฮะอยากให้ผมเล่าเกี่ยวกับโซโล่สเตจคอนเสิร์ตเหรอครับได้เลยเฮ้ยพี่ตั้งสวัสดีครับโซโล่สเตจผมใช่ไหมฮะของคอนเสิร์ต Trinity ที่ผ่านมานะครับโซโล่สเตจผมใช้เพลง Hope ครับผมกับเพลง Welcome to the Show ของDPR เอียนครับก็อย่างที่ผมพูดที่สเตจไปผมก็เลือกเพลงนี้มาเพราะรู้สึกว่าชอบความหมายชอบธีมชอบไดนามิกชอบกราฟของเพลงแล้วก็เอามาเปลี่ยนเนื้อเพลง Hope อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเพลง Hope มันเป็นสิ่งที่ personal กับ NF มากๆคือคนแต่งครับผมแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าดนตรีหรืออะไรอย่างนี้เนื้อเพลงมันรีเลทบางอย่างครับผมเลยแบบมาเปลี่ยนเนื้อเพลงบางท่อนให้มันเข้ากับผมเองเพราะว่าผมเป็นคนต้องโชว์ครับโอเคผมเห็นหลายคอมเมนต์มากเพลงที่ผมโคเวอร์ไปเมื่อวานใช่ไหมครับลองเลิกกัน ดีไหมของน้องพิกซี่ครับผมครับต้องการอยากจะรู้อะไรครับอันนี้คือน้องมาเบลก็ดูอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเจ้าของเพลงมาดูด้วยสภาพ
ขอท่อนแร็ปเหรอครับพี่รู้ไหมใน X Challenge มีภาพว่านักบินอวกาศถือลูกโป่งเขาบอกครบด้วยรู้สิครับผมเป็นคนตัดต่อเองครับแต่งแรปนานไหมโอเคงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดโปรเจกต์ให้ทุกคนดูคืออย่างนี้ครับผู้กำกับ MV คือพี่หมูนะครับเขาสื่อ MV นี้ว่าคือปกติคนจะรู้สึกว่าคนที่โดนบอกเลิกจะเป็นคนเจ็บกว่าแต่ว่า MV เนี่ยเขาจะสื่อว่าคนที่เป็นคนบอกเลิกก็เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เจ็บเหมือนกันแต่แค่ผมก็เลยมาบิดนิดๆหน่อยครับแบบว่ารู้สึกถึงตัวละครว่าตอนนั้นตัวละครรู้สึกอะไรแล้วก็เราลองแต่งเพลงเราลองแต่งเนื้อเพลงหรือว่าตีบางอย่างให้เข้ากับMV ดีไหมเข้ากับ cover ดีไหมเพราะผมรู้สึกว่าตอนแรกผมจะ cover อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ direction ว่าจะเป็นยังไงดีก็เลยแบบในฐานะที่เราถนัดแร็ปมากกว่าก็เราทำเป็นแบบเวอร์ชันตัวเองไปเลยเดี๋ยวผมจะเปิดโปรเจกต์สักครู่นะครับเอาพาร์ทไหนก่อนครับเบสกับกีตาร์อันไหนเล่นยากกว่ากันมันยากคนละแบบครับผมแล้วแต่ว่าสไตล์คนเล่นยังไงครับเบสมันมีหลายวิธีการเล่นหลายสไตล์กีตาร์เหมือนกันครับผมแล้วแต่ว่าคนจะใช้ยังไงครับทั้งหมดเลยครับสุดท้ายครับดนตรีแหละฮะเราเลือกมาสักอย่างนะครับโหวตกันครับอ๋อสวัสดีครับน้องชายเฮ้ยน้องชายมาดูทำไมครับหืมไปอ๋อขอบคุณมากครับที่มาคอมเมนต์ครับมาเบลไม่เป็นไรครับยินดีครับผมแรปเหรอครับได้ครับผมบอกคอนเซปต์คร่าวๆก่อนแล้วกันคือผมรู้สึกว่าเพลงที่ผมจะโคเวอร์มันจะต้องให้ผมจะโดนลิขสิทธิ์ป่าววะก็ถ้าเกิดลายผมตัดก็แต่ว่าดนตรีไม่เหมือนก็ไม่น่าเป็นไรโอเคครับมันเริ่มมาจากเสียงคล้ายๆคุยจากโทรศัพท์ครับผมว่าคุยมากี่ครั้งก็ยังไม่เห็นทางออกจะหลอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรใช่ไหมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเริ่มจากเสียงเก่าๆแล้วก็เสียงไวนิลมันจะทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างที่เรารู้สึกไปมันคือเรารู้สึกมานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับเก็ตฟิลไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังครับเส้นลองอีกหน่อยมันเริ่มจากได้ยินเสียงไวนิลไหมครับไม่ได้มีเสียงแบบไวนิลอยู่นั่นแหละคือตอนแรกตั้งใจว่าจะเริ่มแล้วก็จะเข้าท่อนร้องเลยแต่ว่าเราบิดเป็นแร็ปดีกว่าแล้วท่อนแร็ปมันก็คือมาจากความรู้สึกของฝั่งชายที่เป็นตัวละครใน MV ลองเลิกกันดีไหมครับมันถูกมันแรปว่า
It hurts to know the truth that cannot be told หมายความว่ามันเจ็บนะที่มันมีความจริงที่ไม่สามารถพูดออกไปได้I've been neglecting your feeling like I love ลองอะไรวะ By the soul in your feeling like I love is out I've been neglecting your feeling like I love is out cold หมายความว่าผมละเลยความรู้สึกของเขาจนรู้สึกว่าเหมือนรักเราอ่ะมันตายไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วท่อนต่อไปคือI'm fine, that's all a lie แปลว่าฉันสบายดีฉันสบายดีแต่สิ่งที่ฉันพูดไปอ่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันโกหกถึงแม้ even though I ทำไงครับผมจำว่าผมแรปอะไรไปไม่ได้ยอดเลยท่านเอาใบมาลองว่า I just wanna hold you tight I don't wanna let you go I know it's too hard right We're swimming against the flow แปลว่าฉันอยากจะกอดเธอให้แน่นๆไว้ฉันไม่อยากจะปล่อยเธอไปถึงแม้ว่าฉันจะรู้ว่ามันยากแต่ตอนนี้พวกเรากำลังว่ายน้ำสวนทางกับกระแสอยู่มันคือการเปรียบเปรยหมายความว่าเรากำลังฝืนในสิ่งที่เราอาจจะเคยไปทางเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เรากำลังฝืนมันอยู่แล้วเราก็รู้ตัวเราฝืนอยู่แต่ว่าด้วยความที่เรารักกันมากเราเลยอยากฝืนไปด้วยกันแต่ตอนนี้คือเรารู้แล้วว่ามันฝืนอยู่เข้าใจไหมครับเฮ้ยมังสวัสดีครับมังวงแบมจะปล่อยเพลงใหม่นะครับผมมีว่าฝากไปหมดตอนนี้แล้วท่านต่อไปคือภาษาไทยแล้วครับพยายามจะฝืนให้ความสัมพันธ์มันออกมาดีที่สุดแต่สุดท้ายการปล่อยเธอไปกลับเป็นทางออกที่ดีที่สุดท่อนนี้แค่ผมว่ามันเป็นศัพท์ที่ตรงกับตัวละครใน MV ที่ตรงกับสถานการณ์ของตัวละครใน MV ครับผมก็คือเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทำอะไรไม่ได้อะการปล่อยเขาไปให้มีความสุขมากกว่าคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ครับผมแล้วเข้าท่อนร้องสุดท้ายละนั่นแหละครับแล้วนั่นคือท่อนแร็ปซึ่งดนตรีก็ตอนทำคืออยากฉีกคือเราอยากเริ่มช้ามาแต่ว่าเราก็อยากใส่บีทเข้าไปให้มันเป็นแบบว่า I'm fine แล้วก็มันจะมีท่อนเสียงโทรศัพท์ที่จะสื่อถึงการพูดว่า And there's no other word to make you stay Please take care of yourself That's the last word that I will say ก็คือมันไม่มีคำพูดไหนแล้วที่จะทำให้เธออยู่ได้เพราะฉะนั้นได้โปรดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนั่นแหละคำสุดท้ายที่จะพูดประมาณนั้นครับในวันนี้เราต้องปล่อยเขาไปเราเลยก็ต้องพูดแบบว่าให้เขาดูแลตัวเองเพราะเราไม่สามารถดูแลเขาต่อได้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เข้าท่อน
เป็นออเคสตรานะครับหมดแล้วฮะทำไมทุกคนบอกว่ามันเจ็บมากครับมันคือความรู้สึกของตัวละครนี้ครับผมพูดรู้เรื่องไหมผมไม่น่าพูดรู้เรื่องอะไรหรอกแต่ก็นั่นแหละครับผมทำออเคสตรายังไงล่ะครับได้เลยฮะออเคสตราผมที่จริงมันต้องเยอะกว่านี้นะแต่ผมทำไม่ได้โปรขนาดนะครับคือผมมีสตริง2อันมีเสียงสตริงอันแรกคือพวกเครื่องสายครับกับเสียงเครื่องสาย2แล้วก็อันนี้คือเสียงฮอร์นคือเครื่องเป่านะครับแล้วก็เครื่องบรัสนะครับผมแล้วก็เสียงเชลโล่ครับแล้วก็มีเสียงไวโอลินเป็นคลอกับเมโลดี้แต่ว่ามันจะไม่ได้ยินแต่มันจะรู้สึกได้ครับแล้วพอรวมกับพวกเสียงทิมพานี่กับเสียงเขาเรียกว่าอะไรอะแครชนะครับผมรวมกันมันก็เลยเป็นแบบว่าแล้วก็มันจะมีควายเออร์อยู่ข้างหลังถ้าเกิดปิดแล้วมันจะฟังประหลาดนึงเพราะว่ามันคือเสียงซ้อนข้างหลังครับโดนลิขสิทธิ์ครับนั่นแค่นี้พอฮะทดลองแล้วก็จบด้วยท่อนสุดท้ายของเพลงครับที่เป็นเสียงโทรศัพท์เพียวๆเลยผมรู้สึกว่าพอมันแบบเปิดมาใหญ่แล้วมันจบด้วยแคบๆอ่ะมันให้ความรู้สึกอึดอัดกับมันให้ความรู้สึก resolution ที่มันไม่สมหวังกับมันเศร้ากับตัวละครมั้งครับผมเลยรู้สึกว่ากราฟมันทำให้กราฟมันดูแบบเข้าดีครับสำหรับผมนะครับในเวอร์ชันของผมเองนะครับก็คือผมขอโทษคนทำเพลงครับโอ้ยขอโทษศิลปินด้วยนะครับที่ไม่รู้ว่าทำเพลงเสียหรือเปล่านะครับ แต่นี่นะครับเวอร์ชันของผมนะครับผมจากเพลงออริจินอลก็ฝากเพลงของเลิกกันดีไหมของพิกซี่ด้วยนะครับถ้าเกิดใครเอาไลฟ์ผมไปลงก็ฝากตัดให้ผมพูดรู้เรื่องด้วยนะครับผมไม่น่าพูดรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแล้วก็ฝากที่แจ็คกี้โคเวอร์ด้วยนะครับแจ็คกี้ก็โคเวอร์ไปนะครับฝากของน้องด้วยฮะOh, I forgot to speak in English again. Sorry guys, I just opened the project for the post yesterday that I went over for Pixie's new song. It's called Next Chapter.
เดี๋ยวผมจะรีแคปเนื้อเพลงให้นะครับว่าผมเมื่อกี้ตอนผมพูดคือผมแปลไปด้วยแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมพูดอะไรบ้างนะครับมันน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมแบบคิดอะไรได้แล้วผมก็เลยแรปไปเลยครับผมมันแรปมากว่าอย่างนี้ครับ It hurts the truth ผมจำไม่ได้จริงสักครู่นะครับIt hurts to know the truth that cannot be told. I've been neglecting your feeling like our love is out cold. Our love was out cold. I'm fine, that's all a lie. Even though I saw our love was still sparkling in your eyes. I just want to hold you tight. I don't want to let you go. I know it's too hard, right? We're swimming against the flow.และพยายามจะฝืนให้ความสัมพันธ์มันออกมาดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วการปล่อยเธอไปกลับเป็นออกที่ที่สุดน่าจะประมาณนี้ครับใช้เวลาทำนานไหมล่ะครับไม่นานนะครับก็คือมันจะมีวันที่ผมสปอยเสียงหนึ่งลงบอร์ดแคสครับมันคือเสียงนี้ครับมั้งครับน่าจะอันนี้นะฮะใช่ผมน่าจะสปอยนิดลงคืออันนั้นนะผมยังไม่เริ่มทำผมแค่มาแปะเฉยนะครับผมแล้วพอเริ่มทำจริงๆคือวันน่าจะวันต่อมาครับแล้วก็ลองคือมันเริ่มอธิบายไงดีวะคือมันเริ่มมาจากทำคอร์ดเพลงนี้ก่อนอันนี้คือวันแรกเพราะว่าผมเพิ่มคีย์ขึ้นไปนะครับตอนแรกคีย์มันคีย์ E-flat ใช่ไหมตอนแรกมันคีย์ E-flat ผมขึ้นไปคีย์ F เป็นคีย์นี้แทนตอนแรกมันเริ่มจากปิโนก่อนแล้วก็ผมก็เลยลองมาหาอะไรที่มันจะทำให้มันขัดฟิวแล้วมันส่งไปท่อนต่อไปดีเราก็เลยลองหาเสียงลองหาซาวหาแซมเปิลอะไรอย่างเงี้ยครับตัวทำมันก็จบที่เสียง I'm fine. นั่นแหละครับผมตามนั้นฮะเขียวๆที่อยู่ข้างหลังผมครับข้างหลังผมมีอะไรด้วยครับอ๋ออันนี้ครับแก้วกาแฟครับผมหมดแล้วครับMy bro Lapat is here. What's up, bro? ทำอะไรอยู่เนี่ยแก้วเป็นของพี่ซันเต๋อครับลายพี่ซันเต๋อทำครับเฉลยแรปโฮปได้ไหมแรปโฮปผมไม่ได้แต่งนะครับไม่ต้องเฉลยครับผมมีแค่บางคำที่เปลี่ยนไปก็คือ30 years and many years อะไรเงี้ยครับ Golfing at home Why Okay nice Keep doing that bro ไอเตอร์เขาบอกว่าทุกคนรอมึงโคเวอร์เพลงอย่ากดดันเพื่อนผมครับให้เพื่อนผมตีกอล์ฟไปก่อนลายแก้วน้ำนะครับลองพิมพ์ครับในอินเทอร์เน็ตว่า
สั้นเต๋อครับแล้วก็พิมพ์ต่อว่า when you text me ครับมันคือรูปนั้นครับมันคือรูปนี้ครับอ๋อเพลงใกล้เหรอครับก็ถ้าเกิดทุกคนที่ได้ไปดู Octopop นะครับก็จะรู้ว่า TGT ได้เล่นเพลงพิเศษครับคือเพลงใกล้ของ Scrub นะครับผมก็เนื้อเพลงครับเนื้อเพลงของเพลงใกล้นะครับผมแต่งแร็ปเพิ่มเข้าไปมันแร็ปว่า Get ready for the start of a raceก็คือให้ทุกคนพร้อมสำหรับการวิ่งแข่งอะไรเงี้ยครับ100 meters one sound to insane ก็คือ100เมตรก็น่าจะไม่ได้ฟังดูยากขนาดนั้นไม่ฟังดูบ้าขนาดนั้น right foot take off left foot follow momentum หมายความว่าขาขวาก้ามครบขาขวาก้าวไปแล้วขาซ้ายก็ตามไป all hearts are racing who's gonna win ก็คือหัวใจเรากำลังเต้นแข่งกันอยู่ใครจะชนะเท่านี้จะสื่อหมายความว่าเราทั้งสองคนชอบกันอยู่แล้วเวลาเราเห็นกันอะหรือเวลาเราคุยกันอะหัวใจเราเต้นแรงครับเพราะว่าเราชอบเขาอยู่ถูกต้องไหมแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยต่อละมันใกล้เกินจะต้านจนหัวใจเต้นไม่หยุดจากโซน1ถึงโซน4คงลำบากถ้าจะฉุดหมายความว่าเราความรู้สึกเราใกล้กันแล้วอะแล้วแบบหัวใจเรายิ่งเต้นแรงโซน1ถึงโซน4นะครับมันคือฮาร์ทเรทโซนของหัวใจเวลาคนหัวใจเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆครับผมก็คือยิ่งโซนสูงหมายความว่าโซน1จะเป็นหัวใจเต้นธรรมดาโซน2จะยิ่งเต้นเร็วขึ้นโซน3เร็วขึ้นอีกโซน4คือเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับหัวใจคนนั้นได้มีประมาณ5-6โซนจำไม่ค่อยได้นะครับจากโซน1ถึงโซน4คนลำบากถ้าจะฉุดหมายความว่าหัวใจเราเต้นจากโซน1ไปถึงโซน4เลยคือเต้นเร็วมากมันคงยากถ้าจะมันฉุดลงหรือว่าฉุดความรู้สึกลงหรือฉุดให้เราชอบกันน้อยลงมากกว่านี้ครับผมเหมือนดังเมืองกำลังโดนข้าศึกบุกตอนดึกๆตอนนี้เมืองเปรียบดังใจและเป็นเธอกำลังบุกเข้าใจไหมครับคือผมจะสื่อว่าปกติคนเราหัวใจเราจะมีกำแพงอยู่ที่คนอาจจะเข้าถึงยากหรือว่าเราปิดกั้นตัวเองไว้แล้วตอนนี้เหมือนคนที่เรากำลังพูดถึงอยู่อ่ะเขาแบบทำลายกำแพงเข้ามาได้จนแบบเรารู้สึกอะไรอย่างนี้ครับผมก็ตรงกับเขาว่าใกล้ของเพลงใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไปครับผมอยากเห็นข้างในสมองของผมมีอะไรดีๆเยอะหมดเลยไม่สมองผมไม่ค่อยมีอะไรเลยครับตอนนี้หมดแล้วครับแล้วก็เล่นเบสครับผมคือจะอธิบายฟังว่าทำไมถึงเปลี่ยนเบสนะครับมีอยู่2เหตุผลครับเบสตัวแรกครับจะโอเคครับเบสตัวที่ทุกคนเห็นตอนซ้อมเบสที่ทุกคนเห็นตอนซ้อมในเบื้องหลัง Octopop ในช่อง TDT นะครับคือตัวนี้ครับสังเกตนะครับเบสตัวนี้มี5สายครับเพลงผู้โชคดีปกติที่ผมเล่นหรือว่าที่นักดนตรีเล่นให้ผมเล่นนะครับใช้5สายนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเอาขึ้น Octopop มี4สายครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้เข้ากับเสื้อมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาสะพายกับเสื้อไม่ได้เข้าขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเอาไว้ใช้ซ้อมได้ครับก็คือเบสมันมีโน้ตต้องอธิบายละเอียดใช่ไหมโอเคจากสาย
สายจากซ้ายไปขวาคุณนะครับโน้ตมันคือ B E A D G 4สายมันจะเป็น E A D G ก็คือไม่มีตัว B ข้างบนตัวนี้เลยต้องดรอปจูนจาก E ไป D เพราะโน้ตสุดท้ายของผู้โชคดีคือตัว D ผมไม่รู้ว่าผมพูดเป็นไมเหมือนกันก็ตามนั้นแหละครับเอาเป็นว่ามันได้เหมือนกัน มันได้เหมือนกันครับผมลืมอ่านคอมเมนต์เลยโอเคเล่นให้ฟังสดๆนะครับน่าจะได้ครับแต่ว่า มันจะเปิดเพลงไปด้วยไม่ได้นะครับแต่มันจะฟังแล้ว เคยคอผมแห้งมากสักครู่ครับเล่นได้แต่ว่าจะเปิดเพลงผู้โชคดีไม่ได้นะครับแล้วมันจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับผมใช่ครับแปลว่าเบส5สายเรนเสียงเยอะกว่าครับผมจะลองตั้งให้ดูนะครับสำหรับคนถามอันนั้นหน้ากากผมไม่ใช่คาวีนะครับผมไม่ได้ไปเดอะแมสนะครับผมซื้อมาครับ แต่ผมยังตกแต่งห้องไม่เสร็จนะครับทุกคนรอก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมกำลังจูนสายอยู่ครับถ้าทุกคนกำลังสงสัยว่าผมทำอะไรได้ยินไหมครับคือผู้โชคดีมันเป็นเพลงที่เล่นเบสเป็นริทึมนะครับผมเล่นเป็นริทึมหมายความว่ามันจะเล่นเป็นนั่นคือริทึมนะครับก็คือดีเป็นจังหวะครับซึ่งมือเบสผมครับคือ น้องโดมนะครับก็คิดไลน์เบสมาให้มันเป็นท่อนบริดจ์ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่ว่านานจะใกล้เคียงไหนแต่ว่าฉันก็พร้อมจะไปขอให้เธอเปิดใจสักครั้งคือผู้โชคดีมันก็จะซ้ำๆแต่ว่าเขาแอดเพิ่มพวกแบบลูกเล่นมาให้ผมก็คือให้ผมมาซ้อมคือตัวโอ
รอบไปรอบผมลืมว่าผมดีจูนสายไปประมาณนั้นนะครับแล้วมันก็จะจบด้วยผู้โชคดีจบครับนั่นแหละฮะยกเครดิตให้น้องโดมนะครับอาจารย์เบสผมเองครับผมอาจารย์เบสผมเองครับถึงแม้น้องโดมจะไม่ได้ดูอยู่แต่ว่าน้องโดมคือคนสอนเบสผมนะครับสุดยอดมากIs it hard to play bass? It is really hard. ซ้อมไม่นานมากครับเพราะว่าเล่นเบสพอได้อยู่แล้วครับผมใครที่เรคคอร์ดที่ผมเล่นเบสเมื่อกี้ไว้ก็ลบทิ้งนะว่าผมเล่นผิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลงนะครับผมเก็บไว้เป็นในความทรงจำก็พอนะฮะไทยท่านตอนจบจะผมอ่านจบแล้วครับไม่ต้องห่วงครับ What's up Ice Paris bro I'm fine What are you doing What are you doing, bro? ไม่เข้าใจส่วน XX Challenge 2ยังไม่ได้เริ่มนะครับผมต้องขออภัยทุกคนที่รอด้วยนะครับ มันยังไม่มาครับแบบมันยังไม่มาฮะผมห้ามลงเท่ากับห้ามลงครับไม่ผมอ่านคอมเมนต์อยู่ครับตอนนี้ไม่ได้เน็ตค้างนะฮะกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่เหมือนเดิมนะครับมีใครมีคำถามหรือว่าอยากพูดคุยอะไรไหมครับเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับชั้นวางของเป็นบิวอินครับไม่มีแบรนด์ครับโอเคใช่ครับเมื่อไหร่จะเต้นงอนตลอดนะครับจนกว่าผมจะเจอไอซ์ครับถ้าเกิดเจอไอซ์เดี๋ยวไอซ์ก็บอกว่า bro dance my song
Why you don't dance my song wa bro man man เนี่ยผมก็จะไปเต้นเพลงไอครับไม่ต้องห่วงฮะเฮ้ยมีคนหล่อมาทุกคนพิมพ์หน่อยไหมครับว่าแบบพี่ริวหล่อมากเนี่ยริวเข้ามาดูผมพิมพ์มาว่าพี่ริวหล่อมากพี่ริวเท่มากพี่ริวหล่อมากแล้วทุกคนพิมพ์เลยพี่ริวเท่มากพี่ริวหล่อมากเห็นยังไอ้ริวได้ใจเปล่ารู้นะมึงยิ้มมุมปากอยู่อ่ะริวนะมาไม่ได้เงียบหรอกจริงๆคุณกวนผมบ่อยนะครับฮะช่วงนี้คิดว่าคุณแบบว่าออร่าจับแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอคุณริวเอาละครับไม่เป็นไรครับสงสารริวครับมีใครจะถามอะไรไหมครับแบบว่ามีคำถามหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมครับโอ้ยไอ้ริวทำไรอ่ะจอยป่ะหรือว่าอยากเป็นผู้ชมเฉยร้องเพลงให้ฟังหน่อยผมร้องเพลงให้เป็นครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นคืออะไรครับกีตาร์ครับแต่ว่าตอนนั้นเล่นไม่เป็นนะครับฮาโลวีนจะได้เห็นอะไรไหมครับไม่ครับผมแรปไปฟังหน่อยแรปไม่เป็นเหมือนกันครับแรปวันเกิดครับเอชาเลนจ์2ยังไม่ได้เริ่มทำเลยครับใช่ครับทุกคนตอนนี้น้องมาเบลเขาดูอยู่นะครับก็อย่าเรียกชื่อเดี๋ยวเขาจามครับผมเฮ้ยมาไลฟ์เหรอมาดิรีเควสต์มาดิWait, I, you want a live too, bro? Where are you, bro? Are you free? เอาไอ้ไปแล้วอ่ะไม่ขึ้นวะริวโอ้ my god ว่าคนเรามันจะแบบหน้าตาดีอะไรได้ขนาดแป๊บโอเคมีอยู่กองละครนะเด้มึงสปอยได้เหรอก็สปอยได้ผมมีกองละครผมไม่ได้มาเล่าเรื่องอะไรนี่อ๋อโอเคแล้วทำไมวันนี้ขึ้นมาไลฟ์ครับถามหน่อยกูว่างครับอ๋อครับโอเคผมมาแค่นี้แหละเอ้ามาโชว์ความหล่อเพื่อให้รู้ว่าถ่ายละครอยู่แล้วก็จากไปอ่ะนะใช่ดินี่เดี๋ยวผมพาทัวร์ดีกว่าไอ้ไอ้มาเข้าเปล่าไอ้มาเปล่าไอ้อะไรนะ
อีกคนนึงอ่ะพี่ไอ้มาป่ะเนี่ยๆๆเดี๋ยวชวนมาก่อนนึงมันกดเพิ่มยังไงวะอันนี้พอวะมั้งเฮ้ยใช่สภาพแล้วหรอทำอะไรอยู่โอ้สภาพแล้วดูแล้วดูสภาพครับแล้วดูสภาพดูริวแย่ว่ะโทษ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 อยู่ไหนกันน่ะอยู่ไหนกันน่ะอยู่รัชดาลัยครับผมโอ้ยคุณโปรโมทดิคุณโปรโมทดิเอ้ยผมโปรโมททุกคนมาดูแฟนฉันกันด้วยนะฮะตั้งแต่วันที่6นะครับวันที่6ถึงวันที่26นะเดือนหน้าครับพฤศจิกายนนะครับไอเล่นละครเวทีนะครับใช่ครับทุกคนผมอยากหันไปให้ดูคนอื่นมากเลยแต่เขากำลังแต่งหน้ากันอยู่เดี๋ยวผมกลัวโดนด่าแต่ว่าทำได้ยังไงโอเคโอเคพี่เดลิวต้องไปซับหน้าละได้เลยดูสู้ไอ้น้องสู้ๆครับบัตรครับสวัสดีครับสู้นะครับบรอนี่คือสตูดิโอเหรอสตูดิโอเหรอ yeah ยังไม่เสร็จยังไม่ได้วะยังไม่ได้ตกแต่งไม่ตกแต่งขอดูรูมทัวร์หน่อยดิขอดูรูมทัวร์ได้ไหมมันยังไม่เสร็จนะแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยได้โอเคเอาอะไรอ่ะอันนี้ประตูโอเคมันเรียกว่าประตูดูอยากดูห้องเดี๋ยวประตูรู้แต่ยังไม่อยากดูประตูอันนี้รู้อยากดูห้องอ่ะอันนี้เอสที่วางของอันนี้เปียโนอันนั้นโซฟาว้าวว้าวอันนี้จะเป็นห้องรกมาก ได้ครับใจเย็นอันนี้เป็นฮอลล์ออฟเฟมยังไม่ต้องแต่งไวไวโอ้ยพูดเยอะเกินโบรเมื่อไหร่จะเต้นงอนตลอดสักทีอ่ะเจอกันเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้ไงมาดูหรือเปล่าไอ้แฟนฉันนะมาดูหรือเปล่ากูบอกว่ากูไปครับนี่มาแน่นะครับเจอกันแน่นอนครับเจอแน่นอนครับวันไหนวันไหนมาการ่าเลยป่ะ yes sir เพราะฉะนั้นใครที่อยากมาเจอคุณปอร์เช่นะฮะมาวันการ่าเยอะๆงั้นผมไม่ไปแล้วครับ อันนี้คือทำอะไรแรกอุ้ยมีคนเขียนว่าชวนมาเบลขึ้นไลฟ์หน่อยมาเบลดูอยู่อะมาเบลดูแต่แรกเลยอะแดมถ้างั้นผมไปแต่งหน้าดีกว่าผมให้คุณชวนคุณมาเบลขึ้นมาไม่ต้องเร็วคนหน่อยดิไม่ต้องโอ้โหจ้าเป็นพระเอก MV เขาทั้งทีคุณไม่เคยเล่น MV อะไรเลยยกเว้นพิกซี่นะเนี่ยผมรู้สึกแบบโอ้โหมันช่างเป็นเกียรติอันสูงส่งรอไปแบบอันนี้ดีกว่าแบบว่าออฟฟิเชียลหน่อยอันนี้ไม่ออฟฟิเชียลแซว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 ไม่ได้มีแค่มาเบลเนี่ยมีหลายคนเลยตอนเนี้ยมีใครอีกชวนขึ้นมาตอนนี้เอาออกไปละตอนนี้มีน้องอายอยู่และริวออกไปละชวนดิชวนดิมึงจะชวนทุกคนเลยไหมเออชวนมาให้หมดเลยเนี่ยพี่ช่างแต่งหน้ากำลังหัวร้ออยู่ตรงนี้กำลังแบบอยากดูไม่ต้องพี่อยากดูบางทีทำไมอ่ะเขินอะไรอ่ะไม่ได้เขินเลยไอ้น้องคุณรู้จักหรือเปล่ามองไม่เห็นเมื่อกี้เน็ตมึงแบบจังหวะไม่ได้เลยจังหวะโอเคจังหวะไม่ดีไปแล้ว อย่าลืมชวนคนอื่นๆขึ้นมาด้วยนะมึงไปแต่งหน้าจะดูระหว่างแต่งหน้าเนี่ย
ไม่ไม่ไม่ชวนคนอื่นมาคุยด้วยนะกูเตะหอกได้ไปละไปละไปละบ๊ายบายสู้ครับสู้ครับสู้ครับฝากแฟนฉันของไอซ์ด้วยนะครับละครเวทีนะฮะชงเข้มกว่ากาแฟก็คือไอซ์นะครับไม่รู้ว่าดีอะไรมานะครับโอ้เออหรือบอกว่าผมน่าจะพูดเยอะไปแล้ววันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนพอแห้งจัดให้ผมชวนนะครับใจเย็นนะครับไว้ข้างหน้าแล้วกันนะครับทุกคนไว้ข้างหน้านะครับไอ้มันยังดูอยู่เลยรู้ป่ะตอนเนี้ยไอ้ออกไปแล้วจรันทูแล้วงานน่ะงานน่ะทํางานก่อนไอ้น้องส่วนคนก็ที่กําลังดูอยู่ก็ขอบคุณที่มาดูผมพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดในไลฟ์เลยนะครับJK นะครับก็ฝากด้วยนะครับเจอกันครับทุกคนเมื่อเราคุยกันครั้งหน้าครับขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์ที่ไลฟ์สาระของผมนะครับผมกับขอบคุณน้องอายกับน้องมาเบลแล้วก็พี่ทีมงานโฟร์ล็อกนะครับที่มาดูมากนะครับไม่รู้ว่าดูไปจะได้อะไรนะครับแต่ว่าขอบคุณมากนะฮะไว้เจอกันนะครับผมคอผมไม่ไหวแล้วเนี่ยเทคแคร์ครับเจอกันครั้งหน้าครับเทคแคร์ครับไว้เผื่อมีอะไรเดี๋ยวมาไลฟ์อีกนะครับพี่เจอกันครับ